ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตำรวจหน้าจอแล้ววันนี้เราก็มีความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับผมในช่วงแรกของพวกเรานะครับนั่นคือช่วงชอยเดอะซีรีส์นะวันนี้เป็นเรื่องราวความคึกขนองของยากูซ่าทั้งสองกลุ่มที่อยากเป็นใหญ่ในโรงเรียนนักเรียนนักเรียนใช่ใช่ใช่โอ้จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยเชิญครับเอามาเขาเฮ้ยโอเคโทษขอโทษลุกขึ้นขอโทษเล่นแรงไปหน่อยไหมไม่เอาไม่ร้องมาเล่นใหม่เดี๋ยวส่งมาพี่โทษทีแรงไปหน่อยต้องเลยเอ้ยไม่ร้องเลยมาลุกขึ้นเร็วลูกผู้ชายจับมือไม่ต้องมาจับเลยเอ้ยอะไรวะทำไมขี้แอจังลุกขึ้นจับมือเฮ้ยขี้อย่างงี้ไม่ครบแล้วไม่เล่นละไม่มีเพื่อนขี้อย่างงี้เว้ยถ้าชื่อนงนาวะมีสถานะและเป็นนักเลงใหญ่ชาวบ้านร้านตลาดต่างก็หวั่นหวาดและไม่เว้นวายไม่มีใครกล้าหือเด็กได้ยินชื่อก็ยังร้องไห้กระโดนฆ่าแย่งขนมและลูกกวาดลูกอมยึดมาหลายรายเคยมีเพื่อนสนิทแต่ก็เป็นอดีตและที่ปวดใจมันบังอาจยามศักดิ์ศรีเลยไม่เผาผีกันต่อไปแค่พูดข้ายังเคืองอยากจะไปหาเรื่องมันไวๆอดีตการที่ผ่านมาข้านงนาวะกับไอ้เกนจิเพื่อนสนิทคนสำคัญของข้าเคยรักกันชอบกันแต่ผลสุดท้ายมันยามศักดิ์ศรีข้าหาว่าข้าเป็นเด็กขี้แยไม่ข้าสู้กับใครแต่เดี๋ยวนี้ข้านงนาวะ คือนักเลงใหญ่ณที่แห่งนี้หลังจากที่เลิกคบกับเพื่อนสนิทไอ้เกนจิแล้วก็มามีเพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนคนนี้มันหาใครคบไม่ได้แล้ว ก็เหลือแต่เพียงเรานี่แหละเฮ้ยหวงคาชิเนื้อจะมาเนี่ยมีแต่น้ำเงยนักเลงให้เก่งกล้าหน่อยข้าคือพวงคชิตมุตมิอย่างมากมายเป็นคนเรียบร้อยมีความอ่อนช้อยเป็นนิสัยใครควรผมก็ตอบกลับว่าก็มาดีครับจะรออะไรหมายถึงมาคุยกันปรับความสัมพันธ์ให้เข้าใจแต่เพื่อนข้ามันนักเลงใครใครก็ต้องกลัวข้าทั้งนั้นเพราะข้าน่ะเป็นนักเลงใหญ่ที่เนี่ยไม่มีใครกล้าต่อกรกับข้าแล้วมันที่ข้าเองมาเป็นเพื่อนเนี่ยก็เพราะว่าข้าเห็นเฮ
หยุดให้ร้องนั่นสิเพื่อนข้าเป็นนักเลงตีเก่งต่อยเก่งเบ่งปายแต่คนชะกันมันไม่กล้าเพราะมีคนชรานะเป็นเป้าหมายไอ้เราเราก็เฝ้าเตือนก็เพราะรักเพื่อนทำไงได้ถึงคราวก็ต้องเอาด้วยต้องคอยช่วยมันต่อไปดีมากไอ้พวงคาพวงคาชิพวงคาชิไม่ใช่พวงกะปิเด็กผู้หญิงคนแก่ชีวิตข้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะข้าเก่งอย่าไปหาเรื่องในเมื่อข้าเก่งเองก็ต้องเก่งไปกับข้าด้วยในฐานะที่เองเป็นเพื่อนข้าก็เก่งแล้วไงเก่งตรงไหนทำตัวหงอแบบนี้แล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเก่งตรงไหนถือให้มันทำไมทำแมงหน่อยถือเป็นไหมถือเป็นไหมตั้งท่ามันมั่นคงจับให้มั่นคงเนี่ยจับให้มั่นคงได้ไหมเนี่ยก็มั่นคงแล้วไงหลักฐานต้องมั่นคงแข้งขาต้องเหนียวแน่นเวลามีศัตรูหรือใครมาสู้ทะลึ่งทะลึ่งแล้วอย่าตีทำไมตีไม่ได้ทำไมอีกทีเดียวนะทำไมอ่ะอีกทีนึงได้เลยอ่ะอีกทีได้เลยทำไมยุขึ้นด้วยแหมฉันไม่ชอบคนขี้แย่สมัยเด็กๆฉันเคยขี้แย่มาก่อนแต่ถูกเพื่อนมันหยามศักดิ์ศรีไอ้เกนจิคือศัตรูของฉันถ้าฉะนั้นโรงเรียนนี้ฉันต้องเป็นคนคุมเออก็รู้แล้วคุมได้แต่ว่าก็อย่าไปใช้กำลังอย่าไปหาเรื่องถ้าไม่หาเรื่องเขาจะรู้หรอว่าฉันเป็นใหญ่ในที่นี้ฉันเป็นนักเลงพอรู้ว่าเราเป็นนักเลงแต่เราก็ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรก็ได้เราเป็นนักเลงอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ต้องสู้คนก็ได้แบบเดี๋ยวพูดใหม่ดิเป็นนักเลงได้แต่ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องเบ่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องทะเลาะใครแบบเราเป็นนักเลงเรียบร้อยไงพูดอะไรฮะไปเลยวันนี้แกต้องไปกับฉันไปดูซิว่าตอนนี้อีกเกนจิกับเพื่อนมันทำอะไรอยู่ถ้ามีโอกาสกันแกล้งมันได้กันแกล้งมันเพื่อให้มันรู้ว่าข้านงนาวะกับพวงคาชิคือคนที่ใหญ่และเป็นนักเรียนคุ้มโรงเรียนได้ตัวข้าคือเกนจิอาณาเขตนี้ข้าเป็นใหญ่ผู้ชายไม่กล้าหือผู้หญิงเรื่องลือว่าอีคืออีไตเมื่อก่อนมีเพื่อนสีแต่มาบัดนี้สีไม่ไหวมันงอนข้าเหมือนเด็กๆด้วยเรื่องเล็กๆอย่างเหลือหลายจึงต้องตัดสัมพันธ์ทางใครทางมันตามสบายแต่ว่ามาบัดนี้ได้ข่าวที่ขยี้ใจว่ามันคิดคุมโรงเรียนนี่อาจมาเกลียนกับข้าได้แบบนี้มันหยามหน้าต้องตบให้หายซ่าอย่างว่องไวไอ้นายว่าไงวะเพื่อนใครเพื่อนมึงเอ้ยเราชื่อว่านายสึกะจำเราได้ปะเราจำไม่ได้แน่น่ารักอ่ะน่ารักเป็นเพื่อนกับเกนจิคู่หูคู่ซีที่น่าคายแต่นิสัยว่าคนละขั้วมันซาไปทั่วแต่เราไม่เพราะเรารักความสงบแต่ก็ยังคบกันมาได้ตอนนี้มีเรื่องราวกับคู่ซีเก่ามันร้อนใจใช้อารมณ์แล้วไม่เข้าท่าใช้อาวุธดีกว่าหน้าจบง่ายเอ้ยตีทำไมวะ เอามันจบง่ายคืออาวุธทางปัญญาเพื่อจบปัญหาที่คาใจเฮ้ยเกนจิเพื่อนรักว่าไงเพื่อนไอ้พวกที่มีเรื่องมีราวอะไรกับเราเนี่ยฉันว่าแกเนี่ยอย่าไปใช้ตินรังฟันแทงไม่ใช่เรื่องไว้สมัยนี้เขาใช้ปัญญากันแล้วเพื่อนเฮ้ยไม่ได้มันหยามศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเองไปศักดิ์ศรีเองไปสักน้ำมันว่าคนจะได้ไม่เห็นขอโทษทีว่าเองไม่เข้าใจขอโทษแล้วกันนะ
กูเข้าใจกูเข้าใจเข้าใจใช่ไหมวะเอ้ยกูโทษนะอันนี้ฟันหรือเล็บหมาวะเนี่ยไม่มันเด่นเลยเกินเดี๋ยวอันนี้เพื่อนกันเพื่อนกันกูถอดแว่นเลยกูจะได้มองหน้ามึงถนัดถนัดเลยเฮ้ยว่าไงเชื่อข้าเถอะได้เลยมีเรื่องมีราวเอาไว้มันถึงที่สุดจริงๆแล้วเราค่อยใช้กำลังกันดีกว่าเพื่อนโอเคเพื่อนเอ้ยก่อนที่เราจะมีเรื่องมีราวเราว่าเราไปไหว้ศาลตาศาลยายกันก่อนดีกว่าไหมอย่าทะลึ่งกูไม่ใช่พ่องโอ้ไม่ใช่พ่อหรอกแต่หน้าอายุเท่าพ่อใครก็รู้จักนงนาวะเป็นอย่างดีเว้ยที่นี่โรงเรียนแห่งนี้ใครคุ้มใครคุ้มใครคุ้มแล้วใครอ่ะหลังคาไงทำไมเราเป็นนักเลงต้องเล่นมุกเหรอที่นี่นะเว้ยทำไมนงนาวะกับพวงคาชิเท่านั้นที่จะเป็นผู้คุมที่โรงเรียนแห่งนี้ไอ้พวกอาชิไปบอกมันสิว่ากูน้องนาวะอยากคุมโรงเรียนแห่งนี้ให้มันหลีกทางไปและยอมสยบอยู่ใต้เบื้องเท้าของกูไปแบบนักเลงนะตะวัดตะวัดใส่มันเสียงดังๆว่าเฮ้ย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 อะไรเห็นไหมถ้าเราอ่อนแอกับมันนะมันจะได้ใจเมื่อกี้ใครตีมันนะดิมันเพราะฉะนั้นแกจะต้องก่อนขึ้นมามันยังเรียกกูพ่ออยู่เลยบอกกับมันว่ามึงคือเพื่อนของนงนาวะแล้วบอกมันด้วยว่านงนาวะคือผู้ที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนนี้บอกมันด้วยอย่าให้มันมาหือกับข้านงนาวะถ้ามันหือกับข้าอะไรมันจะโดนดีจำไว้บอกมันอย่าลืมเตือนมันด้วยมึงไปบอกเองเลยไอ้แต่ข้าได้ยินมาว่าคนคุมตัวจริงเนี่ยชื่อไอ้โย่งซากิไม่ใช่เหรอไอ้โย่งซากิเนี่ยมันเป็นอาจารย์อ๋อเป็นอาจารย์นะอาจารย์ที่แก่ชราไม่มีอะไรแล้วโอ้โหพละกำลังก็ไม่มีใช้คำว่าแก่ชราเอางี้ท่านสองคนเนี่ยอายุไม่น่าจะหนีอาจารย์เท่าไหร่เฮ้ยแล้วนี่อายุเดี๋ยวสนใจเราคือโย่งซากิอยู่โรงเรียนนี้มานานหลายทำไมเอาหน่อยนี่ฐานะเป็นอาจารย์อดีตนั้นเป็นดาวร้ายเงาเออยู่แก๊งยากุซ่านักเลงแถวหน้ายังต้องวายเมื่อออกจากวงการก็อยากทัดทานเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้เดินตามรอยเส้นทางด่างพลอยอย่าไปไกลแต่วัยรุ่นมันใจร้อนเหมือนเอากองฟอนแล้วไปใส่ไฟยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งเราดุมันก็ยิ่งร้ายเหนื่อยใจแต่ไม่ท้อต้องเดินหน้าต่ออย่างตั้งใจไม่เอาอย่าทะเลาะกันพวกเธอทั้งหลายไม่ทะเลาะกันไม่ได้เพราะที่นี่ฉันนงนาวะต้องเป็นใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเอาเธอนะตั้งใจเรียนดีกว่าเราเป็นเด็กดีนะไอ้เกนจิมันคือศัตรูของฉันนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เกนไม่ได้ใจเย็นไม่ได้จะพูดงี้หมายความว่าไงวะเฮ้ยยังไงเนี่ยเพื่อนฉันก็ต้องเป็นคนคุมที่นี่มันเตียจันเตียจันเห็นแล้วจะฟ้องทำไมล่ะรีบทำไปต้องไปไปไปดีกว่าอะไร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 ทำไงอะไรทำไงฮะไอ้ยังไงก็ได้คนอย่างกูนี่ยังไงก็ได้ได้เลยได้เลยทำไมมาเลยมาเลยมาไอ้แม่งยิงมาเข้ามาเลยมาแม่ยิงมึงมาแม่ยิงมาเลยมาดิแม่ยิงมามามาดิมาพอพอพอตายแล้วพอพอแล้วพอแล้วมึงเคยพอไอ้ลูกฮะอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ได้ฉันต้องเป็นคนคุมโรงเรียนเดี๋ยวไปไปเลยไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไมทำไมอะไรอะไรอะไรทำไมมาเลยเฮ้ยไม่ใช่เหรอโอ้ดีนะไม่ทุ่มอ่ะมันของจริงยกเล่นสุ่ม4สุ่ม5แล้วสีมันคล้ายกันกูนึกว่าใช่สีมันคล้ายแต่วัสดุมันไม่ใช่เอาดิ
ถ้าอยากจะตีกันแล้วก็เอางี้พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นมาเจอกันที่นี่เมื่อเพื่อนรักกลับกลายเป็นเพื่อนแค้นความแน่นแฟนที่เคยมีไม่มีเหลือมีปัญหาที่คาใจยังคุมเครือเพราะความเชื่อเรื่องศักดิ์ศรีที่ค้ำคอเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาอีกทีกับชอยเดอะซีรีส์นักเลงยากุซ่าสาวใหญ่ไฮโซผู้สวยใสมีลูกอยู่หนึ่งคนก็แสบเหลือล้นและเหลือหลายเรื่องเรียนก็น้อยหน่อยแต่เรื่องชกต่อยละไม่เว้นวายตัวเราลึกก็เคยผ่านช่วงวัยรุ่นพลุกพล่านแล้วก็เข้าใจจึงได้คอยแต่ห้ามลูกชายไว้ห้ามอยู่ร่ำไปแต่ก็แก้ไม่ตกแม่แสนหนักอกและหนักใจพอเห็นลูกเจ็บมาก็ต้องเฉยชาอยู่ไม่ได้ฉันต้องคอยดูแลช่วยทำแผลลูกต่อไปโอ้ยแม่สวยอย่างนี้มีลูกแม่เอาลูกไอ้หนูมาแล้วยาอ๋อยยาลูกยายาเลยแม่อย่าหยุดโอ้ยไอ้หนูทำไมเงี้ยลูกก็มีเรื่องแล้วแม่มีเรื่องอะไรทุกวันเลยลูกเอาเรื่องอะไรบ้างบอกแม่มาสิไอ้เกนจิอ่ะไม่ลูกเนี่ยมันตีเกาอ่ะโอ้ยปากหนูแตกแล้วดูไม่ดูสิลูกแม่บอกแล้วอย่ามีเรื่องมีราวโถ่ยต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวแม่จะไปจัดการเขาไหมเดี๋ยวแม่จัดการให้ลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้ข้าวเคอไม่ต้องกินแล้วลูกทำแผลอย่างนี้เลยเหรอแม่ทำแผลลูกทำแผลอันนี้น้ำเกลือล้างแผลลูกน้ำล้างแผลลูกไม่เป็นไรลูกนะกินข้าวไม่ได้กินน้ำลูกเมื่อกี้ไม่ได้กินน้ำลูกเดี๋ยวแป๊บนึงต้องฉีดยาเอากินยาก่อนลูกกินยาก่อนกินลูกกินยาอะไรแม่ยาแก้ไอลูกยาแก้ไอไม่ได้ไอแม่จะกินทำไมแหมสัญญาว่าปีนี้ปีหน้ามึงจะไม่ไออ๋อแม่ให้กินเผื่อเหรอเผื่อลูกเผื่อเอานี่เอาลูกเอาเดี๋ยวมียาพิษแม่อมก่อนทำได้ลูกเอาไม่ได้แม่แต่ว่าไม่เอาลูกไม่เอาพอกันทีไม่มีเรื่องมีราวสัญญากับแม่ลูกสัญญามันหยามศักดิ์ศรีสัญญาลูกหนูสัญญากับแม่ลูกอ่ะสัญญาก็ได้แม่สัญญานะลูกนะก็สัญญาผู้ชายขอดเองนะเอางี้เดี๋ยวกินข้าวกินปลากับแม่แล้วก็อยู่ในห้องเดี๋ยวแม่ล็อกห้องเลยไม่ให้หนูออกไปไหนแล้วอยู่กับแม่อยู่กับแม่พรุ่งนี้เช้าแม่จะไปจัดการไอ้ผอ.ได้แม่มันเป็นผอ.มันต้องดูแลนักเรียนทำไมปล่อยนักเรียนตีกันใช่ไหมลูกมากินลูกกินเอากินที่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้สโลนะแต่เขาแก่แล้วเขาเดินไวไม่ได้สโลทำไมแม่นี่แม่แม่ขอโทษครับแม่โอ้แม่จ๋าไอ้เกนเจทำไมทำไมกลัวเหรอกลัวนงนาว่าเอาใครมาด้วยฮะเฮ้ยช่วยมึงได้เหรอเฮ้ยนี่แม่กูพูดจาดีๆเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรพวกไม่รู้จักกูหรอกมั้งกูคือใครมึงเป็นใครอ่ะพอแล้วแม่เดี๋ยวท้องเดี๋ยวว่าไงนะเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องรุ่นนี้ตดจะไม่มีแรงเลยลูกเอ้ยวันนี้ข้าต้องเป็นผู้คุมโรงเรียนให้ได้ถ้าจะคุมโรงเรียนได้ต้องชนะ2ใน3เกมนี้หมายถึงว่ามีการแข่งขันทั้งหมด3เกมถ้าใครชนะ2ใน3ผู้นั้นจะได้คุมโรงเรียนที่นี่เกมอะไรที่บอกจะให้ข้าได้สู้กันเกมที่1คือเกมดึงข้อดึงข้อดึงข้อเดี๋ยวอาจารย์จะนับ1ถึงเช้าโอ้ยเอาแค่3พออาจารย์เอาแค่3พอนะพอนับ3ปุ๊บเริ่มได้เลยระวังระวังใครอ่ะ
ไม่ใช่ให้เตรียมตัวครับก็บอกเตรียมตัวที่บอกระวังเหมือนใครจะมาลอบทำร้ายนับ3อย่างเดียวนะครับผมเอ้า3ข้ายังต่อได้เว้ยพอแล้วพอแล้วอายเขาเก็บ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 เกมแรกนี่ต้อง3เกมเว้ยเกมแรกนงนาวะเป็นผู้ชนะเย้ให้ก่อนเพื่อนเองอ่ะเกมต่อไปเอ้าดึงเชือกดึงจะได้เริ่มเกมชักเยอะถ้าเธอแพ้เกมนี้นะก็คือว่าแพ้ไปเลยนะใช่อาจารย์เอ้ามาระวังเอ้าหนึ่งสองสั่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เอ้าเอ้ยเจ็ดเดียวเจ็ดเดียวสู้เอ้าดึงแล้วดึงแล้วดึง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 มาดึงมาชนะแล้วแล้วเชือกทำไมไม่หย่อนวะเอ้ยลูกชนะแล้วเออแล้วชนะแบบใสๆครับเฮ้ยทำไมสู้เขาไม่ได้ฮะเออโถเฮ้ยฉันไม่ได้แพ้นะเว้ยแต่ว่ามันชนะเองมันยังเหลือเกมเว้ยเกมจิมันยังไม่จบเว้ยเกมต่อไปคือเกมงัดข้อออกกำลังกายว่าใครจะมีแรงกว่ากันมาเลยถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยได้แล้วตรงไหนอ่ะนี่ๆๆเอาโต๊ะมาเอาระวังอย่าแพ้นะลูก1 2 3เฮ้ยเร็วเอาแล้วเก่งๆเอาสู้ๆพะลูกสู้เก่งๆเฮ้ยเร็วเร็วเร็วสู้สู้สู้ไปเลยเออลูกเอาจริงมั้ยลูกสู้สู้ยัง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 เฮ้ยเวลาผ่านไป4ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะมาสู้กันทำไมวะฮะในเมื่อตอนอดีตเราเคยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเกนจิไงเราต้องรักกันตลอดไปนะเว้ยเราต้องเป็นเพื่อนกันนะได้เพราะว่านายเนี่ยพ่อเราฝากไว้นายเป็นเพื่อนพ่อเราอย่าพูดงั้นดิโดนายพูดไม่รู้เรื่องนี้น้องนาวะนะเว้ยอ๋อนงเองใช่ไหมน้องนาวะกับเกนจิไงเราต้องเป็นเพื่อนซีกันตลอดไปสัญญาจับมือเลยตั้งแต่เด็กๆฉันจำได้เกนจิอดีตที่ผ่านมาด้วยฉันอยากให้มันหมดไปเราเคยโกรธเคยเกลียดกันต่อแต่นี้ไปความสัมพันธ์ของเราจะกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวความสัมพันธ์ของมึงไม่แถลงความสัมพันธ์อีกสองตัวด้วยแม่ก่อนแม่เลยถ้าเกิดผมชนะไปผมได้คุมโรงเรียนมันก็ไม่ได้มีดีอะไรเกิดขึ้นจะไปมีดีอะไรถึงเกนจิชนะฉันไปก็ไม่มีอะไรดีความสัมพันธ์ของเพื่อนก็ตัดขาดซึ่งกันและกันใช่ไงถ้าฉะนั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเดิมดีกว่าไว้เกนจิได้เลยไปขอโทษลงนาวะโทษครับเอาเป็นว่าความสามัคคีคือพลังเรารวมกันแล้วมีความสุขอย่าไปทะเลาะบ่อแว้งกันสถาบันก็สถาบันเดียวกันถึงคนละสถาบันก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันสามัคคีกันไว้รักกันไว้ดีกว่าดีกว่าเกลียดกันนะฮะใช่ถูกต้องแล้ววันนี้สนุกสนานมากเลยวันนี้น้องบอลมาเออน้องบอลเป็นไงสนดีอ่ะสนดีชอบแล้วร้องอะไรร้องอ่ะแล้วชอยอ่ะตอนชอยอ่ะเออชอยไหมชอบครับแต่ยากไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวครั้งถ้าครั้งต่อไปน่าจะง่ายกว่านี้ไม่ต้องมาอีกนี่เป็นครั้งแรกเลยครับงั้นต้องมาอีกนะได้ครับได้เจอกันวิธีการร้องก็โอเคได้พอได้แล้วนะได้ครับก็ได้พูดในโยงพี่นงสองโอเคเลยครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวทำนองช่วงที่ทำนองด้วยมันจะค่อยๆกลืนไปใช่ใช่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะดารารับเชิญของเราค่ะน้องบอลอัศนัยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับความสนุกสนานยังมีเยอะมากมายเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับจำอวดหน้าจอเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ
วดหน้าจอสเปเชียลตอนคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดเก้ารัตนโกสินทร์เรืองรองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเหลืออีกไม่กี่วันคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดเก้าจะเริ่มแล้วนะครับผมถือว่าเป็นช่วงพิเศษเป็นคอนเสิร์ตอารมณ์ดีอยู่นี่เฉยเฉยสิมันระแวงนี่จะมากัดหูเขาทำไงล่ะไม่ได้ระแวงนี่กำลังคุยพี่ย่งอยู่เนี่ยเนี่ยมองทะลุหูเห็นไหมพี่ย่งเนี่ยเห็นป่าวเอ๊ะอยู่เฉยสิเออพี่ย่งเออแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตแนววัฒนธรรมอารมณ์ดีใช่ครั้งที่9แล้วนี่ชักอารมณ์เสียแล้วนะไอ้หินหน้าไปนู่นสิหันปีที่9แล้วแต่ละปีมันมีความพิเศษอยู่ในตัวนะไม่ว่าจะเป็นทีม3หน้าตำรวจหน้าบ้านก็จะมีแต่เรื่องแต่เรื่องไปเล่นกันใช่ครั้งที่แล้วรู้สึกเล่นเรื่องเรื่องสระผมเกี่ยวกับสระผมมียายเสริมสวยเสริมสวยไปสระผมยายเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปปีก่อนนู้นก่อนหน้านู้นก็เล่นเป็นเรื่อง3เรื่อง300แล้วละคร3เรื่องละคร3เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวปีนี้ล่ะเหมือนเดิมไหมบอกเลยเหมือนเดิมคิดไว้แล้วมีเรื่องอยู่ในใจแล้วคิดเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยจองบัตรได้เลยครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตอนนี้บัตรใกล้หมดแล้วนะคิดไว้แล้วแต่ว่าผมยังไม่บอก2คนว่าจะเล่นเรื่องอะไรฟังเขาผมน่ะคิดไว้แล้วคิดไว้เรื่องนึงแล้วโอ้นี่ตอนนี้2เรื่องนะแล้วผมก็ไม่บอกใครด้วยไม่บอกใครครับผมเก็บไว้เป็นความลับเหมือนกันพวงอ่ะคิดไว้2เรื่องมี3คนคิดรวมกัน4เรื่องแล้วมาเล่นรวมกันมันจะรู้เรื่องมั้ยอ่ะมีเรื่องอยู่แล้วแต่ต้องบอกนะอันนี้เป็นเรียกว่าอันซีนนะคุณผู้ชมคือห้องพิธีกรกับห้องจำอวดอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันด้วยและทุกครั้งที่ต้องถึงรอบการแสดงเราจะได้ยินเสียงเลยข้างๆห้องตุ้งปะตุ้งตุ้งตุ้งถุงซ้อมเนี่ยซ้อมทุกรอบคือมันต้องซ้อมพี่บันคือทุกอย่างมันต้องเตรียมพร้อมถ้าไม่พร้อมนะมันจะไม่เป๊ะมันจะไม่เป๊ะพอตอนซ้อมเป๊ะเราต้องซ้อมให้เป๊ะแล้วก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกขั้นตอนที่เราวางไว้ซ้อมจนกระทั่งลงตัวไม่มีผิดพลาดรับรองว่าการซ้อมไม่มีพลาดก็อย่าลืมแล้วจะไปพลาดเอาตอนที่หน้าเวทีเดี๋ยวค่อยพลาดโอ้นั่นคือการแสดงสดเดี๋ยวก่อนจะถึงคนจะมาถามเรื่องพลาดไหมโอ้พลาดซ้อมซะขนาดนี้มันก็ต้องพลาดอยู่แล้วเพราะเล่นแค่3คนคือมันมีหลายรอบไงรอบนี้ผมพลาดรอบต่อไปนพวงพลาดรอบต่อมาอนโยงพลาดคือเราสลับกันพลาดเราจะได้สลับกันอายใช่พอพลาดเสร็จปุ๊บเราก็รีบพอเลิกปุ๊บเราก็รีบเข้าไปอายในห้องจะได้ไม่มีใครเห็นก่อนถึงคอนเสิร์ตตายไปตัวละหาตัวคอนเสิร์ตนี่เหลือ2หน้าเลย2หน้านะครับเพราะว่าอีกหน้านึงตายยังอยู่ไฮไลท์ของปีนี้พี่เท่งอ้าวแน่นอนพี่กบทรงสิทธิ์มาครั้งแรกครั้งแรกแต่ไปดูความเซอร์ไพรส์เขาโอ้เขาจะเซอร์ไพรส์ไอ้สร้างอารมณ์ดีได้ยังไงสร้างเสียงหัวเราะได้ยังไงไม่เนี่ยนั่งงงเซอร์ไพรส์รู้ไหมเป็นไงเป็นซองๆไว้ชงร้อนๆตอนเช้าแล้วมันตะไคร้หอมใครจะกินกระไทยคนบ้านนอกเลยกินมากยุงก็ไม่กัดอะไรตะไคร้หอมเนี่ยเออแล้วปีนี้เรื่องที่เล่นเปิดได้ไหมว่า3หน้าจำอวดจะเล่นเรื่องอะไรกันจริงๆว่าถามว่าเปิดได้ไหมผมว่าเปิดได้นะแต่ว่าไม่เปิดไม่เปิดถ้าจะเปิดก็เปิดได้โอ้ยไปเปิดตอนที่3หน้าเนี่ยเปิดม่านออกมาดีกว่าเปิดม่านออกมาแล้วแสดงสดเราจะเปิดเผยตอนนั้นว่าเราจะแสดงอะไรกันก่อนคอนเสิร์ต3วันเราก็จะมาคุยกันละว่าเราจะเล่นอะไรกันดีก่อนคอนเสิร์ต3วันสามวันนะจะมาคุยปรึกษากันโอ้ยมันเยอะไหมเปล่ามันก็อารมณ์เดียวกับเราสองคนเป็นพิธีกรเอางี้ดีกว่าแล้วพี่พันกับพี่เท่งอ่ะพี่เท่งเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับการเป็นพิธีกรเห็นว่าทุกปีพี่พันกับพี่เท่งเล่นเข้ากันมากสนุกสนานออกไปก็เสียงฮาบึ้มบึ้มเราอยู่ในห้องเรายังได้ยินว่าเสียงหัวเราะของคนเนี่ยสองคนเนี่ยเล่นกันยังไงแล้วนัดกันยังไงปรึกษากันยังไงบอกตรงๆนะวันซ้อมมีแค่วันเดียวว่าจะส่งเพลงนี้และแต่ละเพลงที่เราส่งไปจะเกริ่นยังไงเกริ่นให้เข้าใจกับบทเพลงให้อินเพลงและเกริ่นยังไงให้มีเสียงหัวเราะผสมด้วยเอาไงยากผมเลยเบิกเงินบริษัททั้งหมด3ล้านกว่าบาทเพื่อเอาไปกับคุณพันไปพักผ่อนสมองเพื่อจะได้คิดกลับมาคิด3ล้านคือเบิกเงิน3ล้านไปพักผ่อนสมองเพื่อคิดกับการที่จะมายกอยากพักผ่อนโอ้ยอย่างนั้นพักยาวเลย
แต่เราก็เตรียมตัวนะพี่เท่งนะคือต้องขอบคุณน้องๆทีมงานที่เขาเตรียมข้อมูลให้เราเราก็มาเขามาบอกเราเราก็ดูว่าตรงไหนปรุงอีกเล่นที่จะเป็นมุกได้คิดเอาอีกทีนึงเพราะจะให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคนดูอาจจะไม่ฟังยาวขนาดนั้นแล้วเคยพลาดกันไหมพลาดกันไหมอย่างที่บางทีคุยกันว่าอย่างนี้พลาดไหมพลาดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องฮาไปบางทีมันมีมุกสดเกิดขึ้นจากคนดูจากบางทีเราเล่นไปเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ขำแต่ว่ามีเด็กคนนึงนั่งขำอยู่คนเดียวเด็กคนเดียวขำมีอย่างนี้อย่างสามน้าเนี่ยเล่นเป็นละครเล่นเป็นละครเนี่ยคือเราจะเล่นกัน1เรื่องต่อ1ครั้งถูกไหมแต่ทุกรอบจะเหมือนกันหมด อย่างพิธีกรเนี่ยเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนไม่บางครั้งมันมีมุกงอกเกิดขึ้นมาบางทีอย่างบางครั้งผมพอผมคิดอะไรได้บางทีผมไม่ได้บอกพี่เท่งบางทีเผลอแป๊บผมวางไงนะแล้วผมก็ไปเล่นตรงหน้างานแล้วเขาก็จะมีรอยยิ้มแหมรอบนี้เพิ่มมาอีกแล้วนะก็คือมันก็มีความสุขไปไงนั่นแหละมันเป็นเสน่ห์ของการแสดงสดบนเวทีแล้วอย่าลืมนะถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตนักร้องท่านทุกคนเนี่ยเราก็จะไปเสพเขาร้องเพลงแต่คอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยคุณพระช่วยเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตของคนครอบครัวเพราะมันมีหลายรุ่นครบเครื่องมีเด็กรุ่นเล็กรุ่นลูกมีรุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมีครบทุกรุ่นมีตั้งแต่เยาว์วัยจนสูงวัยจนลงมาระดับกลางนี่คือแฟนคลับเรามีทุกรุ่นเป็นโอกาสดีนะคือคุณผู้ชมได้เห็นสามน้าเนี่ยจากจอทีวีครับแต่ในคอนเสิร์ตจะได้เห็นตัวจริงๆเลยสดๆตรงนั้นเลยทุกรอบเนี่ยบรรยากาศในการชมที่เราเตรียมไปแสดงไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนบรรยากาศอารมณ์ในการแสดงออกหรือการที่ท่านรับไปเนี่ยไม่เหมือนกันสักรอบเลยถึงแม้เราจะวางแนวไว้อย่างเงี้ยแต่ออกแสดงจริงๆเนี่ยแสดงสดมันท้าทายอารมณ์คืออะไรบ้างอารมณ์อารมณ์พวกเราทั้งหมดอะคิดถึงคนดูนะคิดถึงบรรยากาศเมื่อไหร่จะครบปีเมื่อไหร่จะครบรอบอีกทีนึงเราเห็นรอยยิ้มเขาที่ยิ้มให้เราอะไรเงี้ยมันเป็นกระจกสะท้อนความสุขมาหาเรานะท่านผู้ชมมองเรามีรอยยิ้มมองคนนู้นก็มีแบบความปลาบปลื้มมองพี่พวงเนี่ยแบบเขามองแบบสมเพชอ่ะโอ้ยังมาทรมานอีกเนาะเมื่อไหร่จะไปวะอะไรอย่างนั้นจะไปไหนเล่าไม่มีธุระอ้าวเดี๋ยวทายนี่ให้แต่ละคนเชิญชวนหน่อยอันนพวงก่อนนพวงก่อนเชิญชวนหน่อยขอเชิญชวนขอเถอะครับขอเชิญชวนนะฮะไปชมเหมือนแกไปรบกวนเขาอ่ะไม่เชิญชวนดีๆอยากให้มีความสุขอยากให้มีเสียงหัวเราะไม่อยากให้เครียดเป็นคอนเสิร์ตอารมณ์ดีก็อยากให้ท่านอารมณ์ดีไปชมกันไปแล้วก็จะหัวเราะจะมีเสียงหัวเราะจะมีอารมณ์ที่สดใสร่าเริงอายุก็จะยั่งยืนก็ระวังตัวด้วยการชมก็เพราะว่าเข้าไปชมคอนเสิร์ตของพวกเราแล้วเนี่ยท่านจะสูญเสียความเครียดระวังไว้เพราะว่าระวังทำไมอ่ะสูญเสียความเครียดคือได้สนุกสนานไงใช่ไงได้ความสุขเขาไปทดแทนที่ได้เต็มความเครียดเข้ามาหาไม่ได้อีกแล้วครับแล้วอย่าลืมนะครับให้เหมือนกับทุกๆปีนะครับผมเคยเจอนะฮะบางทีไปเจอกับเด็กๆวัยรุ่นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาพูดกับเราบอกนะเมื่อไหร่จะจัดคอนเสิร์ตอีกล่ะคุณพระช่วยสำแดงสดมีไหมแล้วก็ต้องบอกชี้แจงเขาว่ามีเดือนนั้นเดือนนี้บอกขอบคุณมากเลยนะครับผมอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณลุงคุณป้าของผมไปดูจองบัตรได้ที่ไหนแล้วก็แนะนำเขาแล้วปีนี้ก็อย่าลืมนะครับพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณนะที่ยังสามารถเดินทางมาไหวนะครับก็มาชมคอนเสิร์ตของพวกเรากันอีกครั้งนึงสามารถพูดถึงว่าสามารถเดินทางมาไหวรถนั่งอยู่บนรถวินแชร์ยังมาดูคอนเสิร์ตของเราแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะเราเห็นใบหน้าของท่านน่ะยิ้มแล้วก็มีความสุขเรายังจดจำถึงทุกวันนี้ครับมันคือคอนเสิร์ตส่งเสริมวัฒนธรรมเต็มที่อารมณ์ดีเต็มขั้นกับคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่9รัตนโกสินทร์เรื่องรองผมบอกเขาเรื่องจองบัตรที่ไหนมึงจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์02-262-3456เขาเล่นกันที่แอร์โรละครสยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้น7ไปชั้น8ได้ไหมได้ได้อุ้ยตกใจอุ้ยตกใจหมดเลยหันมาโอ้ยอย่าหันไวเยอะเดี๋ยวหัวหลุดนะแมวเล่นมีแมวไม่ชอบนะโอ้ใจหายจะคว่ำหมดเลยก็รีบจับจองกันได้นะครับยังมีตั๋วหรือมีที่นั่งว่างอยู่นะแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะเหมือนอย่างพี่เท่งเคยบอกบางครั้งเดี๋ยวมาซื้อหน้างานเนี่ยมันจะเสียใจว่าโอ้โหมันหมดแล้วรีบจองตอนนี้เลยครับเพราะตอนนี้ถ้าทุกวันนี้ผมรู้เนี่ย
มันจะหมดแล้วจะหมดจะหมดเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่จะหมดครับผมนะครับอ่ะฝากติดตามกันด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองนะครับแล้วเจอพวกเราได้นะฮะวันนี้ขอบคุณ3หน้านะครับที่มาเยือนรายการของเรานะครับผมนะแต่โอ๊ยหันมาเยอะอย่าหันเข้าหาเขาไปเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวจะค่อยๆหันค่อยๆหันนี่วันหลังอย่านั่งใกล้กันนะ3 2คนเนี่ยหน้าผู้ใหญ่เอาอันนี้ในจำบวชหน้าจอไม่ใช่ยังไงช่วยส่งมาหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสนุกกันต่อนะกับจำบวชหน้าจออย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนกลับมาดูยายโย่งกับตายุ่งช่วงหน้าจ้าตายุ่งตอนแผนการลับของยายวันนี้ตายายมีแผนการจะสร้างตำนานและอันยิ่งใหญ่เป็นแผนการอันสุดยอดใช่ขนาดพระเจ้าจอดยังต้องอายเป็นแผนลับระดับชาติใช่เราไม่อาจจะแข่งพายเพราะวันก่อนเราดูทีวีไปเจอเรื่องที่น่าสนใจเขาบอกมีการพลังงานมีปริมาณที่มากมายผลิตแล้วมาจากน้ำรู้แล้วก็ห้ามไปบอกใครมีทั้งห้วยหนองคลองระหานอีกทั้งลำธารทั้งน้อยใหญ่เราจดไว้ทุกสถานแหล่งพลังงานต้องเสร็จตายายคืนนี้จะออกลาไอ้จุดที่ว่าเราจดไว้ใช่แล้วเอาการ์ดพลังงานแล้วเอามาใช้ในบ้านอย่างสบายที่เหลือเราก็ขายต่อที่ที่นี้ละหนอรวยแน่ตายายแต่แผนนี้เราต้องเป็นความลับห้ามให้ใครทราบโอเคไหมโอเคให้คนรู้แค่ล้านกว่าคนอย่าเที่ยวได้ตะโกนเอะแอะไปทั้งนั้นสองเราออกเดินทางสู่ความมั่งคั่งดีกว่ายายไปเราจะไปรวยไปด้วยกันไปเดี๋ยวไปไหนเนี่ยตายายเปล่าไปสองกบเหรอเปล่ายายตาก็ยายจะเข้านอนไม่ใช่หรือเปล่าเข้านอนชุดนี้นะมึงอยากให้มีพิรุธจริงพิรุธตั้งแต่ไฟบนหัวแล้วตาอ้าวหัวเราะกันเสียงกึกก้องยายไม่ต้องมาทำไก่เขารู้กันทั้งทวีปที่ยายนั้นรีบก็เพราะอะไรแต่สิ่งที่ตายายคิดมันเข้าขั้นผิดรู้หรือไม่อ้าวพวกกาดธรรมชาตินั้นมันไม่อาจได้มาง่ายๆมันไม่ใช่พวกลูกน้ำที่มาช้อนเอาตามาทอระบายผมเลยมาสะกิดว่าตายายคิดผิดนะจงคิดใหม่ถ้าอยากรู้ข้อมูลต่อเดี๋ยวผมจะขออธิบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ยังไงวะโอ้ยมันผิดหมดเลยความจริงมันเป็นยังไงไอเรื่องก๊าซธรรมชาติที่ยายจะไปขุดเอามาเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากปิโตเลียมปิโตเลียมเนี่ยมันก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เขาทับถมกันด้วยความร้อนแล้วก็ความดันหลายล้านปีมามันอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกเลยกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นปิโตเลียมเนี่ยแล้วก็แปรสภาพมาเป็นน้ำมันให้เติมรถหรือให้ยายเอามาใช้เอามาขายมันใช้เวลาไม่น้อยกว่า10ปีเลยนะยายและที่สำคัญนะยายมันใช้เงินลงทุนมหาศาลมากเอาเหรอใช่กว่ายายจะไปสำรวจพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้เมื่อเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องขุดโอ้ยายมีเสียมไหมมีแต่ว่าใช้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตาคุยเอากว่าจะขุดลงไปถึงชั้นใต้โลกมันใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีเลยนะยายยังไม่พอนะยายประเทศเราเนี่ยไม่ได้จะหากันง่ายๆยายขุดไป10หลุมเนี่ยอาจจะเจอหลุมเดียวก็เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาใช้งานทันทีไม่ได้อีกก็ต้องมาผ่านกระบวนการต่างๆที่โรงกลั่นแล้วก็โรงแยกก๊าซอีกเอ้า
อึ้งไหมทีนี้โอ้โหตายใจใจใจสี่ปีห้าปีไม่รู้ตากระยายจะอยู่ถึงหรือเปล่าเอาออกเขาเอาออกเอาออกแล้วนี่ใช้เลือดขึ้นแล้วตาเอาออกโอ้เอาออกเองไม่ไปแล้วไม่ไปลงไปแล้วอยู่นี่กับผมนี่แหละนะโอ้วุ่นวายนะวุ่นวายกันนะสนุกสนานวันวันเนี่ยให้มีรอยยิ้มได้หัวเราะเนี่ยอารมณ์จะได้ดีนะครับสุขภาพจะได้ดีก็ดูนี่แหละจำอวดหน้าจอนั่นเลยครับแม่แต่ก็น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดพอดีเลยไม่เป็นไรวันนี้เวลาหมดไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับทางช่อง Workpoint นะฮะกฎหมายเลข23เวลางามงาม 3:45 นาทีอย่าลืมกฎหมายเลข23สำหรับวันนี้ไปกันก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับคือว่าเป็นการประยุกต์ได้ดีมากประยุกต์สิ่งเก่าๆให้คนรุ่นใหม่ๆได้ดูผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์บอกได้ว่าจะติดตามตลอดไปเพราะมาครั้งแรกก็คือประทับใจมากความประทับใจเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งเวชพงศ์โอสถภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดกล้ารัตนโกสินทร์เรืองรองในวันที่ 9-12 สิงหาคมจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02-262-3456